สวัสดีค่ะวันนี้เปลี่ยนแนวนะคะพี่อ้อยจะใช้กระมังจะไม่ได้เอามาปรุงอาหารนะคะพี่อ้อยจะมาทำคลิปนะคะเมื่อเช้านี้พี่อ้อยเพิ่งได้รับสินค้ามาเนาะเดี๋ยวนะพี่อ้อยขอโทษนะเพราะว่าเดี๋ยวขอพี่อ้อยขยับกล้องนิดนึงนะคะมาแล้วพี่อ้อยเปลี่ยนเครื่องทำเกาะทำคลิปนะคะเพราะว่าเครื่องนี้ไม่คุ้นเคยเนาะพี่อ้อยสั่งของมานะคะชิ้นหนึ่งเนาะอันนี้นะคะเขาบอกว่าพี่อ้อยสั่งมาเป็นการทำน้ำยาล้างจานนะคะน้ำยาล้างจานมาดูนะคะว่าในนี้มีส่วนผสมอะไรยังไงนะคะมาดูกันเนาะวันนี้พี่อ้อยนั่งกับพื้นนะคะสมาร์ทสมัยก่อนพี่อ้อยจะซื้อจะไม่ได้สั่งเนาะสมัยก่อนนี้ก็จะซื้อที่ข้างวัดข้างวัดตึกข้างวัดตึกนะคะข้างวัดตึกแล้วก็แต่อันนี้พี่อ้อยก็งงว่าทําไมอันนี้มันเป็นแบบนี้มาเนาะแต่ตอนนั้นอะที่พี่อ้อยซื้อของเขาจะเป็นส่วนผสมแบบแต่ละอย่างมานะคะแล้วเราก็มาผสมเอาเองเนาะซึ่งทําออกมาแล้วตัวเชื้อเขาก็จะเป็นน้ํายาของยี่ห้อดังที่เราใช้อยู่ประจํานะคะแต่อันนี้เขาน่าจะเป็นส่วนผสมที่เขาผสมมาแล้วเนาะแล้วก็เราก็เอามาเติมน้ำเอานะคะอันนี้นะคะเขาบอกว่าเทหัวเชื้อทั้งหมดลงในภาชนะน้ำสะอาด 3.2 ลิตรนะคะลงไปอย่างช้าๆควรให้เข้ากันรอจนฟองยุบตัวนะคะใช้งานได้ทันทีนะคะแล้วก็ถ้าหากมีฟองสีขาวไม่ละลายก็ให้ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะให้โทรถามเขาหรือว่าแอดไลน์ไปได้เนาะแต่อันเนี้ยจะแปลกอยู่อย่างนึงสมัยก่อนพี่อ้อยไม่ใช่เป็นแบบนี้นะคะไม่ได้เป็นแบบนี้เนาะก็จะเป็นแบบเป็นผงมาแล้วก็เขาจะบอกเลยว่าให้เราใช้น้ําทั้งหมดกี่ลิตรนะคะแล้วก็ค่อยๆคนส่วนผสมแล้วค่อยๆเททีละตัวด้วยนะคะการที่เราจะผสมน้ํายาล้างจานนะคะหรือน้ํายาอะไรก็แล้วแต่ที่เราสั่งมาเนาะเราก็ทุกอย่างจะต้องคนไปทางเดียวกันนะคะไม่ว่าจะวนซ้ายหรือวนขวานะคะก็ให้วนไปทางเดียวกันเนาะคลิปนี้พี่อ้อยไม่แน่ใจว่าจะยาวหรือสั้นนะคะเพราะว่าพี่อาจจะหยุดเทปไปเป็นช่วงๆนะคะไม่ใช่อาจจะไม่ได้ทำทีเดียวแบบต่อเนื่องเนาะจะหยุดเทปแล้วก็เพื่อรอผลว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงซึ่งที่จริงแล้วตัวน้ำยาเนี่ยพี่อ้อยเลือกไปอ่ะพี่จะเป็นเลือกเป็นส่วนผสมนะคะเป็นแต่ละชนิดแต่ละอย่างเนาะจะเป็นตัวฟองเป็นตัวผงฟักฟอกหรือเป็นหัวเชื้อน้ำหอมหรืออะไรประมาณนั้นเนาะพี่อ้อยจะใส่น้ำนะคะอันนี้เป็นน้ำกรองเนาะนะพี่อ้อยขอล้างมือเพราะว่าเขาติดมือของเขาเป็นแบบนี้มาเลยเนาะมันไม่เหมือนกับที่พี่อ้อยทำตอนนั้นจะเป็นส่วนผสมที่มาทีละอย่างมาเป็นแบบเขาจะใส่แยกมาเลยนะคะเป็นถุงแยกเป็นถุงมาแล้วก็ตัวกลิ่นเขาก็จะมีมาให้เราขวดนึงทุกอย่างที่เราทำนะคะจะคนไม่ว่าจะวนซ้ายหรือวนขวานะคะพยายามให้วนไปทางเดียวกันนะคะอย่าวนกลับไปกลับมาเนาะอ
ันนี้เขาจะเป็นกลิ่นเดียวกับในขวดสีเหลืองเนาะขวดสีเหลืองเป็นน้ำยาล้างจานขวดสีเหลืองครั้งแรกให้ลูกชายสั่งเขาก็ไม่เห็นด้วยหรอกที่จะสั่งแบบนี้มาใช้เนาะเขาก็บอกว่าซื้อเป็นแบบนู้นไปเลยแม่สั่งเป็นแกลอนเขาบอกก็มาลองดูสิลองดูถ้าสมมุติว่าถ้ามันใช้ดีกว่าเก่าเพราะว่าอันเนี้ยเคยใช้อยู่สมัยก่อนเคยทําใช้อยู่ประจําแต่สมัยก่อนพี่อ้อยก็ยังไม่ได้ทําช่องเนาะไม่ได้ทําช่องไม่ได้ทําคลิปไม่ได้อะไรเราก็ได้เอาไปสอนตามชุมชนนะคะสมัยก่อนนี้ก็จะไปเป็นแบบให้เขาทําออกมาเป็นสินค้าโอท็อปอะไรประมาณนั้นแต่วัตถุดิบเราก็ไปซื้อข้างวัดตึกนี่แหละค่ะชื่อร้านพี่อ้อยก็ยังจําได้เนาะถ้าใครอยากนั่นก็ถามมาหรือว่าพิมพ์หาใน Google ก็ได้นะคะพิมพ์เข้าไปใน Google เนาะว่าวัดอาจจะซื้อหัวเชื้อนะคะเขาจะเรียกว่าหัวเชื้อเนาะทำน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้านะคะเขาจะมีจิปาถะเลยนะคะคือเราพิมพ์เข้าไปเนาะแล้วก็เราต้องการอะไรเราก็พิมพ์หาเขาจะมีทั้งเว็บไซต์ทั้งร้านที่เราจะไปซื้อเองก็ได้เนาะอันนี้ค่ะเขาจะมีตัวน่าจะเป็นตัวหัวเขาจะบอกให้รอไอ้ตัวเนี้ยให้ละลายก็ใส่น้ำไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะอาจต้องทิ้งไว้นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะหยุดกล้องเนาะหยุดกล้องแล้วอาจจะมาเดินกล้องอีกทีนึงถ่ายตอนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นขวด 2.5 นะคะเพราะว่าเป็นขวดน้ำดื่มเนาะเป็นน้ำอัดลม 2.5 เดี๋ยวพี่ไว้ก็ต้องเติมลงไปแต่บอกว่าเลยนะคะบอกไว้เลยนะว่าหอมมากนะคะหอมมากเดี๋ยวทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่อ้อยจะตักใส่ขวดเนาะแล้วก็จะทำคลิปปิดอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้ก็จะจบไปที่ตรงที่ส่วนผสมทั้งหมดก่อนเห็นไหมคะว่าจะพี่อ้อยจะชนคนทั้งยังไงก็แล้วแต่พี่อ้อยก็จะวนไปทั้งเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาจะได้มีความหนืดของตัวน้ำยานะคะถ้าเราคนแบบกลับไปกลับมากลับไปกลับมาซ้ายบ้างขวาบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างน้ำยาก็จะไม่ข้นนะคะสองจุดห้าน่าจะตอนนี้น่าจะมาสามย่อยจะใส่ให้ได้เท่าปริมาณที่เขากำหนดให้นะคะประมาณนี้สมัยก่อนเนี้ยถ้าเราไปซื้อที่วัดตึกนะเราจะทําได้ทีประมาณ20ลิตรนะคะเพราะว่าที่หัววัดตึกก็เป็นหัวเชื้อที่เป็นถุงๆเลยนะคะจะทําได้ทีก็ประมาณ20ลิตรทําเสร็จแล้วเราก็กรอกใส่ขวดเล็กๆนะกรอกใส่ขวดเล็กๆไว้แล้วก็แจกนําในชุมชนหรือบางคนที่เขาใช้เปลืองหรือว่าเขาจะเอาไปใช้ในงานวัดหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็จะมาขอซื้อนะคะแล้วก็ขายเขาถูกๆนะคะคือขวดละ10บาทเนาะของขายในชุมชนก็จะไม่แพงนะคะก็เหมือนกันเราช่วยๆกันนะคะถ้าจะเป็นในวัดแล้วก็จะทำถวายวัดไปเลยประมาณนั้นนี่นะคะเดี๋ยวรอเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ไว้ทำคลิปจบอีกคลิปนึงนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะเสร็จแล้วค่ะเนี่ยเนาะฟองใกล้หมดแล้วเนาะน้ำยาก็จะได้สีใสอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะกรอกใส่ขวดนะคะกรอกใส่ขวดแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้เลยเนาะมันเวลากรอกก็จะมีฟองหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวพอเราทิ้งไว้เขาก็ฟองก็จะหายไปเนาะอันนี้ได้5ลิตรนะคะส่วนผสมชุดนี้ได้5ลิตร
5 ลิตร6 ลิตรประมาณนะคะย่อยเอาแกลอนใหญ่มาด้วยเดี๋ยวจะใส่แกลอนใหญ่ไปด้วยแล้วก็จะแกลอนใหญ่เขาจะใส่อยู่ที่4 ลิตรนะคะ3 ลิตรหรือ4 ลิตรเนาะแต่พี่อ้อยไม่เอาขวดมาตั้งเนาะเพราะว่ามันจะมียี่ห้ออยู่นะคะจะมีตาเขาอยู่เนาะพี่อ้อยก็จะใส่ขวดเล็กๆแบบนี้เอาไว้ก่อนยาก็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้าเห็นในตามชุมชนที่เขาขายเนาะเขาตั้งขายหรือเขาเขียนว่าสินค้าโอท็อปนะคะก็จะน้ำยาตัวนี้จะเป็นน้ำยาตัวเดียวกับที่เราไปซื้อเขานะคะที่เขาขายทั่วๆไปจะเป็นยี่ห้อโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะหลากหลายเนาะคือเขาก็จะใช้ส่วนผสมแบบเดียวกันนะคะส่วนผสมแบบเดียวกันแต่น้ำเนี่ยพี่อ้อยไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้น้ำอะไรเนาะแต่ของที่พี่อ้อยใช้เนี่ยเป็นน้ำกรองนะคะเป็นน้ำกรองคือเป็นน้ำที่พี่อ้อยกรองเอามาทานนะคะพี่อ้อยจะใส่ขวดแบบนี้ไว้2 ขวดนะคะแล้วเดี๋ยวพี่อ้อยจะถ่ายรูปให้ดูไปเป็นปกเนาะถ่ายรูปไปเป็นปกก็จะมีฟองจะเช็ดผ้าเดี๋ยวพี่อ้อยก็ไปซักไม่ต้องใส่แฟบใส่อะไรเลยซักได้เลยทันทีเพราะว่าฟองเขาโอเคมากเลยนะคะนี่นะเสร็จแล้วตรงว่าพวกน้ำยาล้างจานอะไรพวกนี้ของที่ใช้อยู่ในบ้านนะคะที่บ้านจะใช้เปลืองมากเปลืองแบบบอกไม่ถูกเลยอะซื้อบ่อยมากเดี๋ยวซื้อนะคะก็คลิปนี้พี่อ้อยขอจบไว้แค่นี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่อ้อยจะเอาที่ใส่ขวดเนี่ยนะคะใส่ขวดเนี่ยเดี๋ยวพี่อ้อยจะมาถ่ายทำปกเนาะเอามาทำเป็นปกนะคะก็ให้รู้ว่าการผสมน้ำยาล้างจานไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดนะคะสั่งซื้อมาชุดนี้ราคา194 บาทนะคะ194 บาทสมัยก่อนไม่ถึงนะคะสมัยก่อนพี่อ้อยซื้อชุดนึงแค่150เองแต่ได้เยอะกว่านี้ด้วยนะอันนั้นได้20 ลิตรแต่อันนี้ได้แค่เอาง่ายๆน้ำตัวน้ำดื่มตัวนี้มันขวดเท่าไหร่อ่ะขวดตัวนี้ก็ถือว่าได้เยอะนะคะเยอะๆอันนี้ก็ได้เยอะประมาณ5-6 ลิตรนะก็โอเคนะคะก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าก็ทุนไปเยอะแหละค่ะทำเองยังไงก็ทุนกว่าที่เราไปซื้อเขาเนาะถ้าเราซื้อเขาถ้าเป็นเกรดดีๆหน่อยก็อย่างน้อยๆก็ต้องมี200 กว่าบาทนะคะ200 กว่าบาทก็ได้ประมาณ3 ลิตรกว่าๆนะคะแต่อันนี้ได้ประมาณ6 ลิตรถ้าเราต้องการให้เจือจางอีกนิดนึงเราก็เติมน้ำได้นะคะแต่พี่อ้อยใส่แค่นี้เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ